สิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศมีสาเหตุมาจากยานพาหนะคือควันจากรถและจากโรงงานอุตสาหกรรมคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆทำให้เกิดก๊าซหรือฝุ่นละอองขึ้นในอากาศซึ่งปริมาณการระบายสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรช่วยกันลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้ง่ายๆเช่นใช้รถจักรยานแทนรถยนต์หรือลดการใช้รถบนถนนให้น้อยลงเป็นต้น